ทับพงอ่อน2ชั้นครับหรือส่วนมากคนชาวบ้านก็เรียกปูปักแขนห้างครับหมูปักแขนห้างครับปูปักแขนห้างอ๋อปูปักครับผมอ๋อเราเล่นแคนมากี่ปีแล้วพี่อ๋อผมเพิ่งเล่นมา3ปีครับอ๋อ3ปีใช่อ๋อเรานึกไงถึงว่าเล่นนะพี่อ๋อพอดีอยู่ที่โรงเรียนน่ะผมไม่มีใครที่จะสอนแขนนักเรียนก็เลยจับขึ้นมาพอดีมีคุณครูคนเก่าเขาเคยฝึกไว้ผมก็เลยจับขึ้นมาก็เลยลองหมดเวลาแล้วนะครับนำปลาขึ้นมาช่างได้เลยนะครับทำไมไม่มีครูสอนแขนเพราะอะไรพี่ที่โรงเรียนอะไรพี่สอนที่โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเนี่ยครับน้ำคำใหญ่ที่ร้อยเอ็ดนะครับใช่ครับใช่ทำไมไม่มีครูสอนแขนพี่มันห่างหายไปแล้วครับเพราะว่าในส่วนมากมันห่างหายไปแต่ก่อนมันเยอะนะครับเออทุกวันนี้ไม่มีแสดงว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยเล่นไงพี่ไม่รู้ครับไม่เล่นครับเขาไม่ชื่นชอบครับเพราะมันเป็นเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน่าอายอันนี้ผมก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์นะครับปกติแค่นี้ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีการยกพ่อยอครูก่อนถึงจะเล่นได้ครับแต่นี่ผมเล่นเอาเองอ๋อเล่นเองฝึกเอาเองยังไงพี่ใช่ครับใช่แต่ความถูกต้องมันก็อาจจะห่างหายไปบ้างครับแต่ว่าที่ผมสามารถเล่นได้ก็อาจจะเป็นการฟังนะอ๋อแต่สามารถปรับได้แล้วพี่ไปฝึกยังไงบ้างก็ฝึกเอาเองครับผมฝึกเอาเองเปิดเทปเปิดอะไรดูหรือว่าเปิดซีดียูทูบใช่ครับใช่ครับส่วนมากก็เปิดฟังก็ไม่มีคนสอนครับเพราะแถวบ้านผมปกติมันน่าจะมีครับแต่มันไม่มีเลยครับใช่ครับโอ้ร้อยเอ็ดนี่ขาดคนเป่าแคนขนาดนั้นเลยครับก็มีครับแต่มันไม่เหมือนที่ขอนแก่นอย่างบนขอนแก่นนี่มันมีครับที่นครพนมอย่างนี้ก็มีครับแต่ละเอียดผมไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วแสดงว่าพี่เป็นครูด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นครูสอนอะไรแต่ก่อนพี่อ๋อแต่ก่อนผมก็เลื่อยเปื่อยแต่ตอนนี้ผมทำงานธุรการอยู่ที่โรงเรียนบ้านเบื่ออ๋อพี่เป็นธุรการครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นครูโดยตรงใช่ครับดูคนละแนวเลยนะพี่จากคนทำธุรการแล้วมาเป่าแคนแล้วก็เป็นครูสอนแคนเนี่ยใช่ครับส่วนมากก็สอนเป่าแคนบ้างที่บ้านก็ส่วนมากครับมีมาเล่นเปื่อยเล่นแคนเล่นซอกีตาร์คุยอ๋อแสดงว่ามีพื้นฐานดนตรีมาก่อนไม่ครับไม่เล่นยังไม่นานนะครับกีตาร์นี่ก่อนเพื่อนเลยครับอ๋อกีตาร์แล้วงี้พี่มีออกงานไหมหรือว่าสอนเด็กอย่างเดียวไม่ครับไม่มีก็นานๆนะครับอ๋อถ้างั้นให้พี่ลองเป่าให้สักเพลงได้ไหมมีเพลงอะไรที่เป่าได้บ้างแนะนำหน่อยเป็นเพลงเหรอครับส่วนมากผมก็เป่าเป็นลายครับอ๋อเป็นลายเป่าก็ได้พี่หาปลาด้วยแหนครับเพิ่นมาแล้วสิสั่งไหนครับปลามาแล้ว